OKC เปิดบ้านชนะวิซาร์ดส์ NBA Friday Night Birdish ล้างแค้นราวนิชซิลแชมป์ที่หัวหินแฟนหงแดงช็อกเจอราดลาลิเวอร์พูลสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sports Today Weekend นะครับนี่ก็เป็นวันเสาร์แรกของปี2558นะครับเสาร์ที่3มกราคมครับวันนี้อยู่กับผมปฐมภพอินบำรุงนะครับแล้วก็คุณกิติกรศิลปะดนตรีครับครับก็ตอนนี้ลีกยุโรปลีกใหญ่ก็เริ่มกลับมาเตะกันอีกครั้งแล้วใช่ครับเบนซ์วันนี้ก็จะลงทำการแข่งขันนะครับสำหรับลาลิก้าสเปนครับเรื่องของฟุตบอลเราจะเอาไปไว้ในช่วงที่2ช่วงแรกก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือเรื่องราวของผลกีฬารอบโลกนะครับเริ่มต้นที่ NBA ครับ Regular Season นะครับ Friday Night ช่วงสายที่ผ่านมาครับก็ปรากฏว่า OKC ครับ Oklahoma City Thunder ก็เปิดถิ่น Chesapeake Energy Arena เอาชนะ Washington Wizards คู่แข่งจากสายตะวันออกไปได้ครับโดยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015 นะครับช่วงสายที่ผ่านมาที่ Chesapeake Energy Arena ครับท้ายครึ่งแรกครับ2วินาทีสุดท้ายจอห์นวอลแอสซิสต์ให้มาซินโรทาร์ดครับเลย์อัพลงห่วงนะครับช่วยวิซาร์ดเฉือนขึ้นนำโอเคซีไปก่อนนะครับ57-55คะแนนครึ่งหลังสตีเวนอดัมครับแอสซิสต์ให้เร็กกี้แจ็กสันชูต2แต้มนะครับให้โอเคซีเนี่ยไล่ตามตีเสมอเป็น65-65แต่ว่าจากนั้นทั้ง2ทีมก็ผลัดกันทำแต้มอย่างสูสีนะครับจนจบควอเตอร์ที่3เนี่ยวิซาร์ดกับThunder เสมอกันที่82คะแนนเท่ากันควอเตอร์สุดท้ายครับเควินดูแรนต์นะครับพา OKC บุกครับก่อนที่จะชูตลูกโทษได้2แต้มนะครับในช่วง12วินาทีสุดท้ายจากรัสเซลเวสต์บรูคครับช่วยให้ OKC เปิดบ้านเอาชนะวิซาร์ดไปด้วยสกอร์109-102คะแนนนะครับทำให้ OKC สะสมสถิติเพิ่มเป็นชนะ17แพ้17เกมเท่ากันครับส่วนวิซาร์ดเองเนี่ยต้องพ่ายเป็นเกมที่10นะครับแล้วก็ชนะไปแล้ว22เกมนัดนี้เควินดูแรนต์ฟอร์เวิร์ดของ OKC เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด34แต้ม8รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์ครับผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สเอาชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ไปได้91-87ครับบรุกลินเนตส์ชนะออร์แลนโดเมจิก100-98Dallas Mavericks ครับชนะ Boston Celtics 119-101คะแนน Detroit Pistons ก็ชนะ New York Knicks 97-81ครับส่วน Houston Rockets นี่เป็นทีมเยือนที่แพ้นะครับไปแพ้ New Orleans Pelicans 111-83 Indiana Pacers บุกชนะ Milwaukee Bucks 94-91คะแนนครับส่วน Philadelphia 76ers นะครับก็แพ้ให้กับ Phoenix Suns ไป96-112ครับและ Atlanta Hawksเอาชนะยูทาห์แจ๊สได้98-92คะแนนครับครับขณะที่มีอีก2คู่นะครับที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ครับตอนนี้อยู่ในควอเตอร์ที่3นะครับ Golden State Warrior ครับตอนนี้นำทางด้าน Toronto Raptors อยู่86-66คะแนนครับแล้วก็อีกคู่เป็น LA Lakers นะครับเล่นในบ้านตอนนี้นำ Memphis Grizzlies อยู่64-63คะแนนครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าตอนนี้บ้านเราก็มีเทนนิสอยู่1รายการนั่นก็คือ World Tennis Thailand Championship ครับซึ่งเมื่อวานครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับแล้วก็โทมัสเบอร์ดิชครับพบกับมิลอสราวนิชแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้คว้าแชมป์ไปครองครับโทมัสเบอร์ดิชครับก็ล้างตามิลอสราวนิชสำเร็จนะครับกระชากแชมป์การแข่งขันเทนนิส World Tennis Thailand Championship 2015ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและเงินรางวัล $50,000 สหรัฐครับหรือประมาณ 1.65 ล้านบาทที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเซตแรกครับโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กครับและก็มิลอสราวนิชคู่แข่งมือ8ของโลกจากแคนาดาครับก็สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องดวลกันถึงไทเบรกครับก่อนที่เบอร์ดิชจะเป็นฝ่ายเอาชนะไป7-6นะครับแล้วก็เซตที่2ครับราวนิชฮึดสู้ครับแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของเบอร์ดิชไม่ไหวพ่ายไป3-6จบแมตช์ครับเบอร์ดิชก็ล้างแค้นคู่ปรับเก่าในนัดชิงปี2013ได้สำเร็จครับหลังจากเอาชนะไปทั้งสิ้น2เซตรวดด้วยสกอร์7-6แล้วก็6-3นะครับ
winner. And that is Thomas Berdych to collect this magnificent trophy under the patronage. ขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับมีคู่ชิงที่3นะครับซึ่งดาวิดเฟเรมือ10ของโลกจากสเปนครับก็พบกับฟาบิโอฟอสดีนี่นะครับซึ่งเฟเรก็สามารถคว้าอันดับ3ไปครองครับหลังจากเอาชนะฟอร์ดีนี่ไปได้2เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ0ครับส่วนในวงการฟอร์มูล่า1นะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางลุอิสแฮมิลตันครับซึ่งเป็นแชมป์โลกในฤดูกาลล่าสุด2014ที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังมีปัญหาไม่ต่อสัญญานะครับกับทาง Mercedes เนี่ย Mercedes อาจจะมีแผนไปดึงเฟอร์นันโดอลอนโซมาแทนนะครับโดยที่เฟอร์นันโดอลอนโซครับนักขับคนใหม่ของ McLaren เนี่ยตกเป็นเป้าหมายของ Mercedes ในฤดูกาล2016ครับหากไม่สามารถประสบความสำเร็จในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลุอิสแฮมิลตันได้นะครับแฮมิลตันผู้คว้าแชมป์โลกในฤดูกาล2014กำลังเข้าสู่ช่วงสัญญา1ปีสุดท้ายกับ Mercedes ครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายในการขับก่อนหมดสัญญานะครับแล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์สัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดทางด้านทีมบอสของ Mercedes อย่าง Toto Wolff ครับก็กล่าวว่าตำแหน่งนักขับที่ว่างจะมีการพูดคุยระหว่างปีนะครับโดยเป้าหมายอันดับแรกคือเขาก็อยากจะทำงานกับลุอิสแฮมิลตันและนิโคลโรสเบิร์กต่อไปครับแต่หากไม่เป็นตามนั้นอลอนโซจะเป็นตัวเลือกหมายเลข1คนต่อไปรวมถึงทางเลือกถัดมาอย่างวอลเทอรี่บอตคาสด้วยครับแมคลาเรนเพิ่งจะแถลงคว้าตัวอลอนโซจากทีมเฟอร์รารี่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับและคาดกันว่าเป็นเพียงสัญญา1ปีเท่านั้นครับจึงมีความเป็นไปได้นะครับที่อลอนโซจะย้ายทีมครับหากแฮมิลตันลาออกจากเมอร์เซเดสFerrari managed just two podium finishes all season. เดี๋ยวกลับมาที่บ้านเราบ้างนะครับไปดูสมาคมวอลเลย์บอลครับว่าตอนนี้ครับสมาคมวอลเลย์บอลก็วางเป้าว่าจะติด1ใน4ของเอเชียนะครับเพื่อที่จะคว้าสิทธิ์ครับไปเล่นในรอบคัดเลือกโอลิมปิกปี2016ซึ่งร้อยโทชันฤทธิ์วงประเสริฐครับนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เผย2เป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในปี2015ครับทั้งการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนในวันที่ 20-28 พฤษภาคมและก็การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายนนะครับซึ่งร้อยโทชันวิทย์เนี่ยก็กล่าวว่าการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียที่ทีมชาติไทยเป็นแชมป์เก่าครับสมาคมนั้นวางเป้าหมายไว้ก็คือทีมต้องติด1ใน4เพื่อที่จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ครับและแม้ทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์เก่าแต่ก็ต้องไปเล่นรอบคัดเลือกเช่นเดิมเนื่องจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกครับก็ได้ระบุเอาไว้แล้วครับส่วนเป้าหมายในศึกซีเกมส์ครับร้อยโทชันฤทธิ์ได้ระบุว่ามีเป้าหมายเดียวเท่านั้นก็คือการคว้าแชมป์และจะส่งทีมชุดที่ดีที่สุดเข้าทำการแข่งขันครับเนื่องจากเป็นการเตรียมทีมก่อนเจอรายการใหญ่ตลอดทั้งปีนั่นก็คือความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของสมาคมวอลเลย์บอลของบ้านเรานะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าต้องวางเป้าหมายไว้1ใน4แน่นะครับผลงานดีทีเดียวสำหรับปีที่ผ่านมาปีนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นปีที่ดีของวงการกีฬาไทยนะครับนอกจากฟุตบอลไทยที่ก็กลับมาอยู่ในกระแสแล้วแน่นอนนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนี่ก็เป็นขวัญใจของแฟนตลอดกาลเหมือนกันครับหลากหลายชนิดกีฬาทีเดียวที่ตอนนี้บ้านเราบูมมากครับใช่ครับก็ติดตามกับทาง Sport Today ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับมาพรีวิวฟุตบอลลาลิก้าสเปนกันครับ